สุดแล้วผู้บริหารจาก CPS รักษารถระดับ Formula 1ซึ่งถือว่าเป็น Official Merchandise ของ Formula 1 Lotus Renault Grand Prix ในประเทศไทยทั้ง4องค์กรหลักที่ผมได้เอ่ยถึงนั้นทำให้เกิดงานนี้ครับไม่เอ่ยถึงไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ท่านสละเวลาของท่านมาเป็นประธานในการเปิดตัวรถ R31 Lotus Renault Grand Prix พนักท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านต่อพงศ์ชัยสารครับตบมือขอบคุณท่านทันทีการแข่งขันทุกรายการครับไม่ว่าจะรถคลาสรถทางเรียบยกเว้นในรถบังคับวิทยุเท่านั้นแหละค่ะนะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีรถพยาบาลจอดครับก็แวะมาครับสำหรับในชุดของทีมที่อยู่ซีลและเกิดในขณะแข่งขันมีอุบัติเหตุต้องนำคนเจ็บไปส่งค่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เช่นเฟอร์รี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับว่าเฟอร์รี่ดีแคสซี่แล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์เพราะในเวลาที่ท่านได้ยินชื่อหรือว่าได้อ่านเห็นชื่อทีมในฟอร์มูล่า1จะแบ่งออกเป็น1ชื่อแคสซี่2ชื่อเครื่องยนต์ในช่วงของ 3-4 วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่พบกันใหม่ในอีกที่สนใจมีแคมเปญอะไรจากพิชฟันครับก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นไม่ได้สูงครับเริ่มต้นอยู่ที่3,000 บาทนี้นะครับส่วนงานนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือจะมีทริปนะครับไปทัวร์ที่โรงงานเซฟตี้ไบร์ตแอดมาได้นิดหน่อยกับการขับขอบคุณครับทุกท่านครับผมแค่เดินมาที่มิสูแวนชองผมจะถามในเรื่องของความเกี่ยวข้องยาวนานในมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ทางโทรทาวเองมีอยู่กับมอเตอร์สปอร์ตโลกนี้ Foot Hub Force Key The principle the top of motorsport activities is Formula 1 so we need to be there and that's the reason why we are one of the main partner of the Formula 1 championship and especially with Renault but strong links with Renault. So I can say that Total is the brand of the world champion. Yeah, Total is the brand of the world champion because we've been world champion last year with Red Bull. Mm-hmm. We've been world champion 17 times, in fact. How many times? 17. 17 times? Yeah, 17 times with Renault. This year we are still at the top with Red Bull, but we are still there with Lotus. ที่ยืนอยู่ข้างฝั่งนี้ขุ่นพอๆกันเลยนะครับ